ครับชอริโซ่พิซซ่านะคะหอมมากเราทำพิซซ่าก็เป็นซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีชอริโซ่นะคะเป็นไส้กรอกสเปนนะคะเรามีกระเทียมหัวหอมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศเป็นลูกๆใครชอบทำอาหารฝรั่งเพนนีว่ามีติดบ้านไว้เวิร์กมากนะคะเพนนีวอร์มเตาที่ประมาณ220นะคะแล้วก็ข้างในมีเหมือนคราวก่อนนะคะคือมีพิซซ่าโซนนะคะนี่นะคะหินอบพิซซ่าต้องใส่ตั้งแต่เตาเย็นนะคะห้ามใส่ตอนที่เตาร้อนแล้วแล้วใส่เข้าไปพิซซ่าโซนถ้ามีเป็นรอยๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจมันเป็นธรรมชาติของมันนะคะเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเดี๋ยวเพนนีจะใส่หัวหอมนะคะสำหรับคนที่ขี้เกียจเพนนีจะบอกว่ามันมีวิธีทำพิซซ่าซอสแบบที่ไม่ต้องใช้เตาเลยนี่นะคะอันนี้มันเป็นมะเขือเทศลูกๆอันนี้สารพัดประโยชน์นะคะใช้ทำซอสมะเขือเทศอะไรที่เป็นมะเขือเทศได้ทุกชนิดเขาเรียกว่าโฮลพิวโตเมโต้นะคะเพนนีชอบใช้แบบนี้ถ้าใครชอบใช้แบบสับๆก็ให้ซื้ออันนี้มาสับนะคะจะได้รสชาติที่ดีกว่าส่วนอันนี้เป็นโทเมโต้เพสต์นะคะก็คือมันเหมือนคอนเซนเทรตรสชาติเข้มข้นนะคะการทำซอสพิซซ่าซอสพิซซ่าต้องมีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้2ตัวนะคะตอนนี้เราก็อะไรอ่ะสเวทออนเนียนก็คือทำให้หัวหอมสลดเดี๋ยวพอหอมหัวหอมเริ่มสลดแล้วเพนนีจะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่มะเขือเทศอันนี้นะคะชอริโซอันนี้แบบหั่นมาแล้วมันจะบางๆแช่ฟรีซแล้วเก็บไว้ก็ได้นานมากนะคะเอามาทานเล่นกับแกล้มนะคะเป็นชาคูเตอรี่ทานกับช่วงนี้ก็ฉลองปีใหม่คริสต์มาสนะคะก็ทานเปล่าๆได้หรือเอามาทำอะไรอะปาเอญ่าก็ได้นะคะทำเป็นข้าวสเปนเนาะหรือว่าเอามาทำกินกับปลาทอดก็อร่อยนะคะดูดิแป้งมันโตแล้วเห็นไหมอันนี้เพนนีใช้ซาวโดสตาร์เตอร์นะคะคือเป็นยีสต์หมักธรรมชาติสังเกตว่ามันจะไม่ใช่แป้งขาวทีเดียวเพนนีใช้แป้งไรย์แล้วก็ใช้โฮลวีทด้วยนะคะสเปลไม่รู้เคยใส่หรือเปล่าแต่อันนี้คือเมดเล่มากนะคะร้อยพ่อพันแม่ใส่มาหมดอยู่ในนี้อันนี้อาจจะมันก็ฟูเยอะเหมือนกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะต้องอะไรอะเอาแก๊สออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรารีดแป้งพิซซ่ากันเนาะอันนี้ก็ใช้สำหรับกับพิซซ่านะคะเพราะว่าเวลาเราอบพิซซ่าหินพิซซ่าเนี่ยจะโดนอะไรอะไม่ควรจะโดนน้ำมันหรือว่าพวกของอย่างอื่นนะคะควรจะเป็นแบบของแห้งอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการติดก็จะเป็นอันนี้นะคะคืออันนี้ใช่ไหมซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เพนนีซื้อนะคะไม่ได้ได้ฟังมานะคะเดี๋ยวเราจะขูดชีสอันนี้มาแล้วนะคะหัวหอมเริ่มสลดแล้วนะคะอันนี้อะไรเบกกิ้งเปเปอร์โอ้ไม่เอี่ยมเบกกิ้งเปเปอร์นะคะมันจะมีสีขาวกับสีนี้เนาะก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันขูดชีสเนาะเพื่อไม่ให้ความสกปรกเลอะเทอะเดี๋ยวเราเลือกหน้าที่ไม่ต้องขูดนานนี่นะคะเราลองอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ขูดนี่นะคะเราจะได้ทำงานไม่สกปรกเลอะเทอะนะคะอันนี้เราใส่ใบไทม์แล้วแต่ชอบนะคะใครชอบอะไรใส่อันนั้นเพนนีชอบทามเพนนีใส่ทามทุกอย่างนะคะเหมือนทำขนมนะคะใส่วานิลาทุกอย่างหอมเนาะมะเขือเทศนะคะอุ๊ยลืมขออภัยความจริงต้องใส่อันนี้ก่อนดูสีไลฟ์สดเป็นอย่างนี้เลยช่างมันอันนี้นะคะความจริงต้องใส่อันนี้ก่อนใส่ประมาณ1ส่วน4ของมะเขือเทศอันนี้นะคะ
นี่แอบเอาอันนี้ก่อนผัดโทเมโต้เพสต์ก่อนนะคะมะเขือเทศแบบนี้นะคะมันเหมือนบูสเตอร์นะคะมันทำให้รสชาติความเป็นมะเขือเทศเข้มข้นขึ้นเหมาะกับซอสมะเขือเทศนะคะเพราะว่าไม่ใช่เหมาะกับซอสพิซซ่าเพราะซอสพิซซ่าต้องการความเข้มข้นเพราะมันแค่ทาทายเนาะอันนี้เราบดให้มันละเอียดนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มละเอียดขึ้นแล้วเนาะขออีกนิดให้มันแบบว่างวดๆกว่านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้มันเย็นลงวิธีเปิดเตานะคะ2จังหวะไม่ให้เกิดฝ้านะคะ1นะคะเปิดแง้มๆก่อนนะคะให้ไอร้อนออกมาจะได้ไม่โดนเรานะคะแล้วค่อย2อันนี้225แล้วเนาะร้อนได้ที่แล้วนะคะเตรียมตัวค่ะอันนี้เดี๋ยวเราแช่เย็นก่อนเนาะอันนี้เก็บแช่เย็นก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนมปังต่อครั้งแรกเลยนะคะทำแป้งซาวโดพิซซ่าที่เมืองไทยอยู่เมืองนอกทำพิซซ่าทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์นะคะใครรู้ว่าถ้าเพนนีทำงานวันเสาร์นะคะเพนนีจะทำพิซซ่าที่ทำงานและทุกคนจะกรูมานะคะเพราะว่าให้หน้าเยอะมากนะคะถ้าเชฟมาเชฟจะตกใจนะคะเพราะว่าเชฟเป็นคนจ่ายค่าสตาร์ฟู้ดค่ะนี่นี่ดูนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาบนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะสไลด์จากตรงนี้นะคะสไลด์เข้าอันนู้นอย่าใส่น้ำมันเด็ดขาดนะคะสเปรย์น้ำมันไม่ควรฉีดค่ะอันนี้นะคะแป้งเป็นแป้งซาวโดนี่นะคะก็เล็กๆปิดมือนี่นะคะแล้วเราก็จะใช้ไม้ rolling pin นี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะบางคนชอบแบบหูซ้ายขวาเนาะคึงแต่เพนนี่ชอบแบบนี้นะคะอันนี้ซื้อที่อังกฤษเมืองไทยก็มีแหละแต่ว่าเราก็ซื้อไปเรื่อยนะคะนี่นะคะใครที่นวดแป้งติดมือนะคะเพนนีมีวิธีอย่าล้างนะคะพอล้างแล้วมันจะเริ่มเป็นเมือกเคลือบเคลือบแล้วมันจะล้างยากแล้วก็บางทีนะคะท่อมันตันนี่นะคะเอาแป้งมาแล้วก็ถูถูนะคะเป็นวิธีทำความสะอาดมือของเบเกอร์ในครัวนะคะเขาทำแบบนี้เขาไม่ได้ล้างน้ำนะคะเขาทำเขาขัดเอาขัดอย่างเงี้ยออกง่ายนะคะแล้วก็เร็วนี่มองเห็นไหมความจริงอยากใช้มือด้วยซ้ำนะอยากข้อแรกคืออย่าไปฝืนแป้งนะคะแป้งได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะอย่าไปฝืนความจริงอย่าไปฝืนเขานะคะดึงออกมาดึงทีนี้ไม่อยากใช้ rolling pin ด้วยซ้ำเพราะว่าอันนี้เรากินกันเองเนาะอย่าคิดมากนะคะเย็นหรือยังใครชอบอะไรลุยค่ะหรือใครทำแป้งไว้เยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมมันทำได้หลายอันเราก็พรีเบคนะคะแล้วก็เก็บเป็นในฟรีเซอร์ได้นะคะเป็นแป้งที่เบคไว้ก่อนแล้วก็เก็บแล้วถ้าเกิดอยากได้ก็เอามาอุ่นใหม่นะคะนี่นะคะ
เหลือขอบหน่อยนะคะไส้กรอกอีสานค่ะปูเสียนะคะอันนี้ชอริโซ่นะคะจัดค่ะจัดใครชอบอะไรใส่เลยซาลามี่ไส้กรอกหรือว่าใครแฟนฮาวายเอียนก็ใส่ได้เลยนะคะอันนี้มันสุกมาแล้วเนาะกินเปล่าๆก็ได้นะคะชอริโซ่ไม่จำเป็นต้องหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะเหมือนกุนเชียงค่ะหั่นได้หลายแบบอันนี้เป็นพาเมซานไม่ใช่มอสซาเรลล่าขุกนะคะรู้สึกแห้งมากนะคะน่าจะเป็นมีอายุไข เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาเดี๋ยวนะคะเราต้องดึงออกมานิดนึงนี่นะคะเอาที่10นาทีก่อนเนาะซอสอันนี้เก็บในฟรีเซอร์ได้นะคะนี่เห็นไหมใช้หัวหอมแค่หัวเดียวเองได้พิซซ่าตั้งหลายอันนะคะมันจะข้นๆนิดนึงหรือใครบอกว่าโอ๊ยไม่ได้กินพิซซ่าบ่อยนะคะอยากจะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ไหมได้นะคะเราก็เอาวันนี้อาจจะเติมน้ำสต๊อกไก่นิดนึงแล้วเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนะคะเราก็จะทำเป็นพาสต้าซอสมะเขือเทศได้เช่นเดียวกันนะคะสตาร์เตอร์ตัวนี้นะคะพี่นี่ยังเล่าความเป็นมาของมันไม่จบนะคะแม่มันนะคะก็คือตัวแม่ของมันที่ครั้งแรกมานะคะก็คือพี่นี่เอามาจากที่อังกฤษเป็นร้านเบเกอรี่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ดีกว่าหนึ่งในหุ้นส่วนของเบเกอรี่ให้เพนนีมาซึ่งความจริงเขาบอกว่าเขาไม่ควรจะให้แต่ว่าก็พอดีรู้จักกันเล็กน้อยนะคะเพนนีขอไม่เอ่ยชื่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนไปขอค่ะเดี๋ยวเพนนีจะซวยนะคะเขาก็ให้มานะคะสตาร์เตอร์ตัวนี้เริ่มต้นด้วยใช้รูบาร์บเลี้ยงรูบาร์บเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่คนอังกฤษกินเยอะมากนิยมกินเยอะมากคนอเมริกาไม่ค่อยกินแต่มีนะคะแต่ไม่ค่อยกินคนอังกฤษกินรูบาร์บแบบมันเป็นพืชก้านยาวๆสีแดงๆนะคะไม่แดงก็มีนะคะแต่ว่าสีแดงจะได้รับความนิยมกว่าเพราะว่ามันสวยเขาเริ่มต้นด้วยรูบาร์บแล้วก็แป้งนะคะเพนนี้ก็เอากลับมาต่อพอเอากลับมาต่อเราก็อยากใส่ความเป็นไทยนิดนึงนะคะเราให้มะม่วงค่ะเพนนี้ให้มะม่วงนะคะเวลาอยู่หน้ามะม่วงแล้วก็ให้มังคุดเวลาอยู่หน้ามังคุดนะคะอยู่อะไรให้อันนั้นแต่ไม่ควรให้สิ่งที่เป็นกรดกับสตาร์เตอร์นะคะมันไม่เป็นเพื่อนกันอย่างสับปะรดอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรให้หรือว่าน้ำส้มอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ของที่มันอะไรอ่ะมีความเป็นกรดน้อยหน่อยนะคะสตาร์เตอร์เราจะได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวกับเรามาคู่ 5-6 ปีนะคะเราไม่ได้ให้บ่อยเพราะว่าให้บ่อยเดี๋ยวมันเสียนิสัยเราเริ่มได้กลิ่นแล้วมั้ยเดี๋ยวนะคะอันนี้8นาทีเดี๋ยวพี่ขอแอบดูโอ้โหมาดูเดี๋ยวเปิดให้ดูมันจะฟ้าขึ้นนะเห็นฟองขึ้นนะคะหอมเนาะเดี๋ยวรออีกปิดแป๊บนึงเพนนี่ว่าแป้งตอนนี้มันสุกแล้วล่ะแต่รอให้มันแบบอะไรบราวน์แต่เพนนี่ว่ามันยังไม่ได้เดี๋ยวขอสีอีกนิดนึงมาดูขอสีอีกสัก2นาทีใกล้ได้แล้วเนาะดูเปลือกๆข้างๆขออีก2นาทีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพิซซ่าเราได้หรือยังเพราะทามเมอร์ไม่ได้เลยเอาไหมหรือเอาอีกอีกหน่อยขออีกนิดนะคะพี่นีมีคนอินบ็อกซ์มาถามพี่นีว่าถ้าเกิดอยากได้กระเช้าต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อนไหมกระเช้าเนี่ยแนะนำนะคะแต่ว่าส่วนของอย่างอื่นฟรุตเค้กก็ถ้าเอาไม่เยอะหน้าร้านไปก็ส่วนใหญ่จะมีนะคะแต่ถ้าไปเย็นนี่ก็ต้องทักแอดมินไปก่อนเนาะว่ามีไหมนะคะแต่ส่วนใหญ่เราพยายามจะทำให้ไปพร้อมนะคะส่วนที่หมดเร็วมากๆนะคะและเราก็พยายามสต็อกให้แบบเอาให้อะไรอ่ะให้ไม่ขาดแต่บางทีก็ยังขาดนะคะขออภัยก็คือไอ้กล่องนี้นะคะกล่องนี้นี่เป็นกล่องยอดนิยมนะคะเพราะว่ามันสวยเนาะเป็นแพคเกจจิ้งแบบว่าค่อ
พอดีให้คนแล้วก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะแกะออกมานะคะก็มีเป็น2กระป๋องแล้ว2กระป๋องเนี่ยคือเพนนีมีขนม3อย่างที่เป็นกระป๋องเพราะฉะนั้นจะเอาเป็นอะไรก็ได้นะคะมีให้เลือกอันนี้เป็นครัวซองกรอบเนาะกับถั่วแมคคาเดเมียอันนี้เป็นโอ๊ตมันชีขายแบบถล่มทลายนะคะคนกินทุกคนบอกกินแล้วหยุดไม่ได้อันนี้มันง่ายเป็นหูหิ้วแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศนะคะใครที่แบบอยากจะซื้อทีเดียวเก็บไว้เป็นอาทิตย์แล้วแบบว่ายังไม่ให้เขาแต่ว่าอยากจะไปซื้อเก็บมาก่อนก็สามารถทำได้เพราะว่าของพวกนี้ก็อายุเป็นเดือนนะคะเก็บได้นอกตู้เย็นสบายมากนะคะแต่เพนนี่ชอบทานแบบเย็นๆนี่นะคะมาในกล่องกล่องอันนี้นะคะเราไล่แรงบันดาลใจมาจากอลังดูคาสนะคะอลังดูคาสเป็นเขามีร้านช็อกโกแลตช็อปที่เพนนี่ชอบมากที่ปารีสนะคะเขามีกล่องคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าของเราสวยกว่าประมาณนี้แล้วก็อย่างเงี้ยหูหิ้วสะดวกมากนะคะแจ็คปีใหม่ชุดนี้ขายดีมากวันก่อนมีคนมาเหมาไปหมดร้านนะคะเดี๋ยวเราอีก38วินาทีแป้งที่เพนนี่ใช้วันนี้นะคะเป็นแป้งเวทโรสนะคะเขาบอกเป็นแป้ง Canadian Berry Strong White Flower ความจริงแป้งเนี่ยเพนนี่ขอนิดนึงนะคะถ้าจะตำพวกพิซซ่าหรือขนมปังเนี่ยอาจจะต้องใช้แป้งนอกนิดนึงนะคือนี่ว่าค่ากลูเตนอะไรอย่างเงี้ยมันและรสชาติของมันค่อนข้างดีนะคะอันนี้เราทำกินเองเล่นๆนานๆทีก็แป้งเวทโรสนะคะวิธีเปิด2จังหวะไม่ให้ฝ้าขึ้นนะคะ1 2โอ้หน้าตาดีนะคะนี่นะคะได้ยินเสียงกรุบกรวบนะคะกรุบกรวบกรุบกรวบโชริโซ่พิซซ่านะคะหอมมากปวดลวกปากอย่างรุนแรงอร่อยแป้งดูข้างล่างมันมีเป็นแบบกรึบๆนิดนึงนะคะทำง่ายๆอร่อยมากอยู่ที่บ้านทำได้นี่นะคะใครที่เกียจทำแป้งซื้อแป้งกึ่งสำเร็จมาแล้วทำซอสแล้วก็ทำตามอย่างที่เพนนีบอกอบตามที่เพนนีบอกนะคะเดี๋ยววันนี้ดึกแล้วนะคะขอเพนนีไปกินพิซซ่าต่อนะคะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ